อันนี้พี่ขอโทษนะที่ต้องพูดต่อหน้าทุกคนแบบนี้พี่จักผมกับแอนนี่ได้เคลียร์กันแล้วว่าเราสองคนจะเป็นแค่พี่น้องที่ดีต่อกันทั้งหมดมันเป็นความผิดของผมเองที่ไม่ยอมทำอะไรให้มันชัดเจนจนทำให้น้องและใครหลายๆคนเข้าใจผิดยังไงผมก็ต้องขอโทษคุณนาด้วยนะครับแต่ว่าคุณจักกับแอนนี่มีอะไรกันแล้วนะคะเดี๋ยวนะครับคุณนาน่าจะมีเรื่องเข้าใจผิดผมไม่เคยล่วงเกินแอนนี่เลยนะครับคุณจักเป็นลูกผู้ชายถ้ากล้าทำก็ต้องกล้ารับแต่ผมพูดความจริงครับผมไม่กล้าทำให้จุฑาเทพเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะการกระทำของผมหรอกครับหนูแอนนี่พูดมาเถอะค่ะอาจจะให้ความเป็นธรรมทุกอย่างถ้าคุณจักผิดจริงทางเราก็ยินดีจะรับผิดชอบแอนนี่ขอโทษค่ะคุณขอโทษนะฉันกลับแล้วคุณไม่โอเคหรอกผมรู้ทำอะไรคุณหรือเปล่าเอาวะอยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าถ้ำเสือสวัสดีครับผมมาหาแอนนี่ครับแกเป็นใครมาทำไมผมไอ้ผู้ชายคนนี้หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะนี่คุณของไอ้เปิ้ลไอ้เปิ้ลให้มาเอาของค่ะแล้วก็เอามะม่วงมาให้ค่ะแล้วไปถ้าใช่ฉันไม่เอามันไว้แน่นายไปรอฉันที่รถก่อนฉันขึ้นไปเอาของแป๊บนึงสวัสดีครับ